ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเราดูข้อมูลกันต่อจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมจากอิทธิพลพายุทกสุรี12จังหวัดว่าคลี่คลายไปแล้ว5จังหวัดหรืออีก7จังหวัดที่ยังประสบอุทกภัยนายฉัตรชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุทกสุรีตั้งแต่วันที่15ถึง17กันยายนทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่12จังหวัดได้แก่กาฬสินธุ์สกลนครเลยแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สตูลพังงาเชียงรายลำปางและชัยภูมิรวม34อำเภอ90ตำบล320หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว5จังหวัดนะคะยังมีสถานการณ์ในอีก7จังหวัดที่ยังต้องเฝ้าติดตามโดยแยกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดคือที่กาฬสินธุ์น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่7อำเภอได้แก่อำเภอสมเด็จอำเภอเมืองกาฬสินธุ์อำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนามนอำเภอห้วยเม็กและอำเภอนาขู่นะคะแล้วก็ที่ชัยภูมิค่ะน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิรวม3ตำบล3หมู่บ้านด้วยกันภาคเหนือมี4จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับก็คือจังหวัดพิษณุโลกที่น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่5อำเภอคืออำเภอเมืองพิษณุโลกอำเภอพรหมพิรามอำเภอชาติตระการอำเภอวังทองและอำเภอเนินมะปรางรวม21ตำบล138หมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอหล่มสักรวม7ตำบล43หมู่บ้านจังหวัดเชียงรายน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่2อำเภอคืออำเภอแม่ฟ้าหลวงและอำเภอแม่จันรวม3ตำบล9หมู่บ้านจังหวัดลำปางน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่อำเภอศพปราบรวม1ตำบล2หมู่บ้านภาคใต้มี1จังหวัดนะครับคือจังหวัดสตูลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่3อำเภอคืออำเภอเมืองสตูลอำเภอละงูและอำเภอมะนังรวม7ตำบล39หมู่บ้านสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายครับค่ะแล้วก็ปภ.ก็เลยได้ประสานกับจังหวัดนะคะหน่วยทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังค่ะโดยมีการแจกจ่ายถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะให้กับผู้ประสบภัยนอกจากนี้ก็ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ